สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ในสถานที่ที่เรากำลังจะจัดงานใน Honda Night Event ในครั้งนี้นะครับวันที่4นะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันในวันที่4มิถุนายนนะครับวันเสาร์นะครับงานเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงนะครับ3โมงถึง4โมงโดยราวๆนะครับพามไทม์นะฮะจนถึงประมาณ4ทุ่มนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในงานในครั้งนี้ครบรอบ10ปีบอกแล้วว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนนะฮะในวันนี้เราก็อยู่ในสถานที่คือตลาดอิชิบะสเตชั่นที่รามอินทรากม9นะครับพามาดูสถานที่นะครับโดยประมาณคร่าวๆแล้วว่าในการสัญจรรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ก่อนที่คุณจะเข้ามาในงานเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก็คือตั้งแต่คุณขับรถเข้ามาด้านในเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะเจอวงเวียนตรงฝั่งด้านนี้นะครับคนจะมีสตาฟนะครับโบกเก็บทิเก็ตในฝั่งนี้นะฮะคนที่มาเป็นกลุ่มหรือมาเป็นเดี่ยวที่ซื้อบ็อกเซตในราคา800บาทนะครับคุณมีที่จอดอยู่แล้ว 100% นะฮะบ็อกเซตเนี่ยคุณมารับหน้างานนะครับที่บูธของ Honda Night นะครับในวันงานคุณขับรถเข้ามาเนี่ยคุณจะตรวจเช็คตรงนี้จากสตาฟก่อนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บว่าที่จอดคุณอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเราจะมีการวอบอกทางเดินรถเนี่ยจะต้องวนอ้อมจากอ้อมไปทางนี้นะครับเป็นนะครับเราก็จะวนรถออกไปเข้าไปทางเดียวรถจะเดินได้แค่วันเวย์นะครับทางเดียวนะฮะรถติดไม่มีปัญหาปล่อยแม่งติดไปนะครับแต่ขอร้องอย่างเดียวว่าอย่าเบิ้ลเสียงดังอย่าวงเวกโวยวายนะครับขอร้องแล้วกันเรื่องตรงนี้นะฮะที่จอดคุณจะทราบเลยว่าที่จอดของคุณอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับก็เลี้ยวขวาแล้วตรงไปเลยแล้วไปหาที่จอดเอานะฮะเดี๋ยวจะมีสตาฟตรงระหว่างทางคอยบอกคอยดูแลของแต่ละโซนอยู่แต่ว่าณตรงนี้เลยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยคุณไปเนี่ยตามทางอย่างที่ผมแจ้งนะครับมันจะเป็นวงกลมนะฮะจะมีทางที่สามารถถ่ายรูปมีพร็อพอยู่ตรงทางด้านขวานะครับผมใครจะอยากจอดถ่ายรูปเป็นพร็อพก็แล้วแต่เลยอยากจะรวมแก๊งถ่ายรูปกันก็ตามสะดวกของทุกคนเลยสำหรับคนที่เข้ามาจนถึงจุดตรวจผ่านจุดทิกเก็ตนะครับก็วนวงเวียนมาปุ๊บจะเจอจุดของ ATK นะครับก็แสดงผลตรวจจากที่บ้านมานะครับก็แนะนำว่าให้ตรวจจากที่บ้านมาเลยแล้วก็เอาผลตรวจมาแสดงที่จุดพักรถของ ATK นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีก็สามารถจะมาตรวจ ATK หน้างานได้เลยนะครับต่อ100บาทต่อ1ท่านเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับก็แนะนำว่าตรวจจากที่บ้านมาเลยแล้วก็มาโชว์แสดงผลที่จุดของ ATK ได้เลยครับคนเลยนะครับสำหรับคนที่มาในงานมาชมมาร่วมงานนะครับมีเสียค่าบัตรเข้า100บาทนะครับต่อรถ1คันคุณจะมา 4-5 คน 6-7 คนอัดแม่งในรถคันเดียวก็100บาทคุณหารกันเอาเองละกันนะครับผมก็ที่จอดเนี่ยจะอยู่ทางโซนด้านหลังท้ายสุดเลยนะครับก็คือตรงเข้าไปอยู่ด้านหลังเลยจะมีโซนจอดรถอีกได้ประมาณ100กว่าคันนะครับแล้วก็พอล้นแล้วเต็มแล้วจริงๆเนี่ยฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยตรงทางขาออกมาเนี่ยเราจะยังพอจอดเป็นริมกำแพงได้แล้วสำหรับใครที่มาที่งานมาที่ตลาดแห่งนี้นะครับบอกเลยว่าถนนเนี่ยที่ตลาดได้สร้างได้ทำใหม่หมดแล้วเกียร์ใหม่หมดแล้วไม่มีเนินแล้วนะครับขับง่ายๆขับสะดวกสบายรถเตี้ยมาได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องลูกระนาดนะฮะก็เดินไปหล่อๆแอ๊กๆอยู่อย่างนี้ฮะแอ๊กๆหล่ออยู่แถวนี้นะฮะเผื่อว่าถ้าใครเอารถมาจอดก็จอดตรงนี้แหละก็ถ่ายรูปเอาเราก็มาเริ่มกันที่โซน A หลังจากที่เราผ่านวงเวียนกันเข้ามานะครับโซน A เนี่ยก็จะเป็นโซนตั้งแต่ทางเข้านี่เลยนี่จอดตั้งแต่หัวนี่นะครับตรงนี้ยาวไปจนถึงตรงโซนร้านเหล้าเลยข้างหลังคนที่มาที่งานของเราอยู่แล้วเนี่ยรถจอดเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่ายังไม่อยากจะเข้าไปข้างในนู้นนะครับก็มาในโซนเซิร์ฟสเก็ตได้นะครับและส่วนของด้านหน้าตลาดเลยเนี่ยก็มีอาหารหลากหลายให้เลือกนะครับข้างหลังสุดเราก็จะมีร้านเหล้าแล้วก็มีร้านเขาเรียกว่าอะไรนะฟู้ดทรัคนะครับอีก5ร้านด้วยเช่นกันนะตรงเข้าไปเนี่ยเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยมันเป็นทางเดียวนะครับนี่เราก็จะเดินรถทางเดียวนะครับจะเป็นแบบจะเป็นวันเวย์นะฮะแล้วต้องแจ้งเลยว่าประตูทางเข้าออกมีแค่ทางเดียวเท่านั้นนะครับประตูด้านหลังเราปิดนะครับเราไม่ได้เปิดเพื่อไม่ให้เป็นการวุ่นวายในการเดินทางแล้วก็สัญจรนะครับทางของโซน A เลยนี่ Green Clamber เขาจะอยู่กันตรงนี้นะฮะทั้งเวิร์กนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้จองในบูธของเปิดท้ายขายของนะครับเราในโซนของเปิดท้ายขายของเนี่ย
เราจะมีล็อกให้อยู่แล้วนะครับก็คือนี่อยู่ด้านในนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดก่อนนะครับปี2ปีที่แล้วบอกเลยว่าคึกคืนมากนะครับของแรร์ไอเทมทั้งหลายนะครับของที่ทุกคนหลายๆคนสะสมกันเอาไว้หรือว่าเซียงกงมาเองเลยก็มีนะครับก็จะอยู่ในโซนนี้เลยนะบอกเลยแล้วกันล็อกละ500บาทนะครับเรามีอยู่ในอาคารในตัวอาคารไม่ต้องกลัวเรื่องฝนนะครับแล้วก็2เลยคือมีปลั๊กไฟให้มีกระแสไฟให้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าใครที่ยังสนใจนะครับหรือว่าใครที่อยากจะขายของไม่ต้องเอาเกี่ยวกับรถก็ได้นะจะเอาเป็นโมเดลหรือว่าจะเป็นรถอะไรกระจุ้งกระจิ้งเนี่ยเอามาได้เลยได้หมดเลยแล้วแต่เลยนะครับก็เอาสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ติดต่อเรามาในเพจนี่แหละนะเดี๋ยวเราไปต่อโซนนู้นกันในโซน A นะครับก็จะยิงยาวมานี่เลยทางด้านซ้ายตรงกลางนี่ก็คือจะเป็นที่จอดรถนะครับของโซน A ทั้งหมดนะครับยาวจนถึงนี่หน้าร้านเหล้าเลยนะครับตอนนี้โซน A ยังเหลือยังไม่ถึงกระเต็มนะครับก็ยังมีอยู่เยอะนะฮะโซนของลานกิจกรรมแล้วนะครับหลังจากที่เราวิ่งโซน A มาปุ๊บตรงมาจนสุดเรื่อยๆน่ะเราก็จะเจอนี่ลานกิจกรรมอยู่ฝั่งนี้เลยนี่ด้านนี้เลยนะครับจะมีบูธต่างๆหลายๆบูธนะครับแล้วก็เวทีจะอยู่ตรงกลางเลยของกลางลานเลยนะครับผมก็กิจกรรมจะอยู่ทางโซนนี้แหละทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโซน B ที่ลูกค้าเอารถมาจอดเนี่ยก็จะอยู่ด้านในนี้เหมือนกันนี่หันไปนู่นเลยนี่ก็จะเป็นรถเข้าไปจอดในโซน B นะครับที่โซน B นะครับระหว่างโซน B กับโซนเปิดท้ายขายของเนี่ยจะอยู่ใกล้กันกับซอยเปิดท้ายขายของนะฮะแล้วก็นี่ตรงนี้จะเป็นบูธใหญ่เลยนะครับเป็นบูธของมอนซ่านะครับมอนซ่าก็จะเอาสินค้าเคจูนของนอกนำเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ในโซนของโซน D-Dog นะครับข้างๆกับห้องน้ำเนี่ยก็จะมีฟู้ดทรัคนะครับประมาณ5ร้านนะครับ5ร้านค้านะครับอยู่ตรงทางด้านขวามือของผมนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับจนถึงสุดอาคาร3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรถโชว์เช่นกันนะครับจนสุดรถโชว์ฝั่งนู้นแล้วเนี่ยก็คือข้างหลังเนี่ยจะเป็นที่จอดรถแล้วนะฮะเป็นที่จอดรถด้านหลังเลยก็ สำหรับคนที่มาร่วมงานมาชมงานนะครับก็จะไปจอดทางด้านหลังขอเรื่องเสียงรถนะครับขอร้องอย่าเบิ้ลอย่าเบิร์นนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงอยู่ใกล้ๆกับชุมชนมากพอสมควรต้องขออภัยจริงๆในการคะนองของแต่ละคนนะฮะในคะนองที่นี่ไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออนุญาตณที่นี้เลยนะครับใครที่ไม่มีที่จอดนะครับก็เราก็จะปิดตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยนะครับก็คือจะปิดประตูข้างหน้าแล้วว่าโอเครถไม่มีแล้วนะเอ้ยรถเต็มแล้วนะเต็มทั้งตลาดหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องรบกวนไปจอดทางด้านข้างๆมุมข้างๆอีกทีนึงละกันนะครับก็ลองติดตามดูเอานะครับถ้าเกิดว่ามากลางดึกหรือว่ามากลางหัวค่ำอะไรเงี้ยอาจจะเต็มได้อาจจะเต็มได้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของกิจกรรมบ้างกิจกรรมของเราเนี่ยกิจกรรมของเราเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นนะครับรถที่เข้ามาจอดหรือว่าบูธที่จะเข้ามาเซตงานรบกวนมาตั้งแต่เที่ยงตรงไปจนถึงบ่าย2นะครับบ่าย3ผมเตรียมสแตนบายทุกอย่าง4โมงทุกอย่างรันนะครับเลทอย่างมากคือ4โมงครึ่งนะครับก็ในซีเควนซ์ของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่4โมงครึ่งนะครับที่มีวงดนตรีเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นในช่วงของประมาณสัก6โมงนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็กิจกรรมของบูธแต่ละบูธที่มีกิจกรรมของแต่ละบูธเลยเราจะพี่โก้จะมีพิธีกรนะครับคือพี่โก้กับพี่เชษเลวยังเงานะครับสตรีทด็อกนะครับก็จะเดินกันอยู่ในงานนะครับจนไปใช้เวลาประมาณสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการแจกเงินรางวัลนี่แจกเงินรางวัลสำหรับโฟโต้คอนเทสต์นะครับที่ได้มาประกวดกันใน Facebook นะครับเราก็จะมีคนที่เข้ารอบแค่2ท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็วิดีโอคอนเทสต์นะครับและก็รถแปลกนะครับที่เราได้เลือกจากข้างใน Facebook ด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 15,000 บาทนะฮะแจกเป็นเงินสดไปเลยนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่กำลังจะ อยากลองหรืออยากลองแบบรูปตัวเองหรือว่าจะมาแข่งขันในงานครั้งนี้ก็ยินดีนะครับโพสต์เข้าไปอินบ็อกซ์เข้าไปหาในเพจของฮอนด้าไนท์ได้เลยนะครับโอเคต่อมาเนี่ยหลังจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะชิลเอาท์นะครับหรือว่ามีกิจกรรมเพิ่มเติมของบูธต่างๆนะฮะแล้วก็
หลังจากนั้นเลยก็จะมาพบกับคอนเสิร์ตของพี่เอ๊ะจิรากรนะครับเป็นเกสต์ของในงานนี้นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้แต่บอกเลยว่าเต็มอิ่มไปด้วยความมันนะครับในธีมของเราเลยคือปาร์ตี้ร็อกนะฮะในครั้งนี้ครบรอบ10ปีขอพูดอีกครั้งนึงว่าครบรอบ10ปีนะครับของ Honda Night นะฮะปีนี้ก็บอกว่าผมก็เต็มที่พอสมควรนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยกับงานวันที่4มิถุนาตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมรวมรถ Honda สาวก Honda เท่านั้นนะฮะมาที่งานเราได้เลยถ้าใครที่ไม่ได้ขับรถ Honda มาก็ไม่เป็นไรครับเสีย100บาทเข้าไปจอดข้างหลังเลยแล้วก็มาเที่ยวในงานของเราได้เลยนะครับยังไงก็ฝากงานของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ Honda Night Present ธราวดี by Nexter Honda บางเขนนะครับผมต้องขอขอบคุณเรา3สปอนเซอร์นี้ด้วยเช่นกันนะครับเมนสปอนเซอร์ของเรานะครับบอกเลยว่าทีเด็ดมาเจอกันที่งานแน่นอน Let's go แล้วมาเจอกัน